ท่านสมาชิกสภาทอล์กทุกท่านครับวันนี้เราได้มีโอกาสต้อนรับรัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะมาด้วยสีหน้าที่สดใสนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะสดใสไปอีกนานหรือเปล่านะครับแต่วันนี้สดใสแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนายกอิงอุงด้วยนะครับนายกอิงอุงแพเมืองกาญนะวันนี้นะเยี่ยมผมว่าเราจะปรบมือนานเกินไปอ่ะมันนานเกินกว่าอายุรัฐบาลอีกนะข้างหลังนี่เขานั่งกันหมดแล้วเอ๊ะทำไมลุงยังยืนอยู่ครับลุงต้องไปอยู่ไหนครับท่านครับอ๋อลุงไม่มีเก้าอี้หรอครับลุงไม่ได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลแล้วนะครับลุงไม่ได้ร่วมกับรัฐบาลแล้วครับเขาเปลี่ยนนายกใหม่เขาลุงจบแล้วลุงคณะรัฐมนตรีกันแล้วทำไมต้องย้ายไปฝั่งนู้นเหรอเขาเราไม่ได้เป็นแล้วอ่ะเออที่เป็นอย่างนี้เนี่ยคุณยุ่งกับเขาเปล่าเฮ้ยผมไม่ยุ่งเอาดีๆไม่ยุ่งแล้วที่เขาใหญ่ไปทำไมเขาใหญ่ผมก็แค่ไปร้องเพลงคาราโอเกะใจเย็นใจเย็นลงใจเย็นเอาดีๆไปยุ่งเปล่าก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ยุ่งเนี่ยไปยุ่งใช่ไหมผมไม่ยุ่งจริงด้วยผมไม่ยุ่งไม่ยุ่งสายเลยอะไรสายหัวใจเย็นลุงใจเย็นลุงลุงไปยุ่งหัวทำไมอ่ะลุงขึ้นเหรอความดันขึ้นเอาพาไปกินยาความดันหน่อยใช่ใช่ขอโทษครับท่านประธานครับผมต้องพาลุงไปขอโทษครับครับลุงต้องนั่งให้ถูกที่นะครับฝั่งนู้นเลยครับฝั่งนู้นเลยครับเวลาลุงอารมณ์ขึ้นเนี่ยกะจะกระชากผมเลยนะเนี่ยรีบไปกินยาแล้วมันจะพูดถามอะไรถามอะไรถามอะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่งเชิญ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 ลุงครับเชิญครับช่วงนี้ลุงกำลังเดือดอย่าไปอยู่ใกล้ๆมากนะฮะนะฮะท่านรังสิมันมีอะไรครับครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาครับผมรังสิมันเทียมพรรคประชาพร้อมชนครับวันนี้เราได้ย้ายพรรคแล้วเอาชนครับชนชนประชาพร้อมชนครับท่านประธานครับผมมีกระทู้สดถามสดครับอยากจะถามลุงป้อมครับวันนี้เป็นไงบ้างมาทำงานฝ่ายค้อนครั้งแรกอยู่มา9ปี10ปีก็ยังไม่เคยเดี๋ยวก็ดูต่อไปแล้วคิดจะมาทุกวันไหมอ๋อมันต้องดูว่าตื่นไหวเปล่าก็เรียนถึงลุงป้อมนะฮะผมหวังว่าจะทำงานเต็มความสามารถกับภาษีที่ประชาชนจ่ายไปนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับชาวชนพรรคประชาพร้อมชนพร้อมติดตามลุงนะครับมีอะไรจะให้ช่วยก็บอกมาช่วยเดินให้ตรงก่อนครับขอบคุณอันนี้ต้องคุยกันนานหน่อยนายครับที่เดินไม่ตรงนี่เพราะโดนเตะตัดขาน้ำอะไรอะลุงน้ำแร่น้ำดื่มซิกตี้น้ำไม่รู้นั่งเดี๋ยวท่านประธานขอบคุณครับแต่ของลุงน่าจะเซเว่นตี้แล้วนะลุงกำลังสงสัยเรื่องเขาใหญ่วันนี้ลุงยอมรับแล้วว่าเขาใหญ่จริงนะฮะส่วนลุงยังไม่ใหญ่พอนะฮะถ้าท่านสมภาคยกมือมีอะไรเดี๋ยวนายกจะแถลงนโยบายแล้วนะยหัตถาไวยสากราบนบท่านประธานที่เคารพกราบแนบแทบตักน้องอิงอุงแพเมืองการเต้มารับตำแหน่งอันสำคัญเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองก็ขอแสดงความยินดีเพื่อกับพี่น้องประชาชนคนไทยถามว่าทำไมต้องขึ้นเสียงด้วยครับขีดเส้นใต้เสียงครับท่านประธานครับบ่ได้ขึ้นเสียงแต่กำลังจะบอกว่าข้อความสำคัญต่อจากนี้เป็นเสียงสูงคือการขีดเส้นเสียงคือเป็นที่ประทับใจประจักษ์แก่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเรื่องอะไรครับรัฐบาลใหม่ผมถามเบาๆพูดดีๆก็ได้เขายอมเสียสัตว์แต่ไม่ยอมเสียชีพเพราะเสียชีพก็ทำอย่างมาได้แล้วท่านประธานนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเสียสัตว์ชนิดไหนไปครับก็พี่หมูหมาแมวกาไก่ไปโอกาสนี้ยอถาครับยินดีด้วยนะครับที่ท่านยังรักษาเก้าอี้ไว้ได้นะ
ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเหมือนเดิมนะท่านนายกจะแถลงนโยบายให้สภาเราได้รับทราบนะครับน่าจะเป็นแบบย่อๆนะฮะเรียนเชิญครับท่านอิงอุ้งแพเมืองการนะท่านประธานที่เคารพนะคะดิฉันอิงอุ้งแพเมืองการนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะดิฉันก็ขอขอบคุณสภาทอล์คแห่งนี้นะคะที่ได้เปิดโอกาสให้ดิฉันได้แถลงนโยบายนะคะดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวในโลกที่มีทั้งคุณพ่อคุณอานะคะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนดิฉันนะคะไม่ต้องคิดนโยบายเลยเลยค่ะเพราะว่าพ่อของดิฉันได้คิดเอาไว้ให้แล้วนะคะเท่าที่คุณพ่อคิดไว้นะคะดิฉันก็คิดว่าคงทำไม่ทันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าดิฉันไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเองแล้วนะคะส่วนนโยบายเป็นอย่างไรบ้างให้ไปฟังที่คุณพ่อดิฉันพูดกับสื่อเองนะคะดิฉันก็คงไม่ต้องเอามาพูดซ้ำให้เสียเวลานะคะก็ขอบคุณท่านประธานนะคะและสมาชิกสภาทุกท่านค่ะโอ้ขอบคุณครับท่านนายกรัฐมนตรีเห็นไหมฮะนี่จะเอาใจกันขนาดนี้เลยเหรอครับเห็นไหมไทยเยี่ยมไทยเยี่ยมไทยเยี่ยมนี่ท่านพิเทียมขอท่านๆนะครับครับท่านประธานขอบพระคุณครับขอประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีครับในประเด็นที่ท่านพูดถึงเรื่องพ่อท่านคุณอาท่านเคยเป็นนายกมาก่อนท่านดูภูมิใจมากเลยครับผมอยากให้รัฐบาลนะครับแก้ไขเรื่องนี้ก่อนครับผมเรื่องของการเข้ามารับตำแหน่งพากันมาทั้งครอบครัวเป็นขบวนพาเหรดเลยครับท่านประธานประชาชนนี่ไม่รู้จะไหว้ใครก่อนเลยครับท่านนี่ถ้าต่อไปใครมารับตำแหน่งเนี่ยครับท่านประธานต้องพากันมาทั้งครอบครัวทั้งเครือญาติขนาดนี้ผมว่าจะวุ่นวายครับท่านประธานขอรบกวนท่านประธานให้นายกรัฐมนตรีช่วยชี้แจงด้วยครับขอบคุณครับครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงด้วยนะฮะเรียนเชิญครับค่ะท่านประธานดิฉันขอใช้สิทธิ์ในการชี้แจงนะคะสำหรับวันนั้นนะคะดิฉันผิดตรงไหนคะท่านประธานที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยพาเคยญาติไปด้วยตอนเด็กๆนะคะคุณครูก็เคยสอนว่าให้รักครอบครัวรักพ่อแม่ใช่ไหมคะแล้ววันนั้นเป็นวันที่สำคัญกับดิฉันมากสำคัญที่สุดในชีวิตของดิฉันเลยค่ะดิฉันพาครอบครัวไปร่วมแสดงความยินดีเป็นครอบครัวที่น่ารักน่าอบอุ่นเป็นตัวอย่างให้ที่ดีให้กับประชาชนมันผิดตรงไหนคะท่านประธานครับครับให้พอดีครับพอดีครับทำให้พอดีช่วยเลื่อนเก้าอี้ให้ตรงก้นนายกด้วยนะเป็นคนที่เป็นความหวังเพราะน่าจะมาซึ่งอิทธิปาฏิหาริย์เพราะท่านสามารถผัดข้าวผัดได้โดยไม่ต้องเปิดแก๊สครับท่านประธาน